วพลเมืองแกลเกอรูซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระชาวกะเหรี่ยงได้บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญในวันนี้จากกรุงเนปิดอค่ะโดยรายงานว่าประธานาธิบดีเต็งเส็งได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาสำคัญในพิธีลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศระหว่างเมียนมาและกองกำลังชาติพันธุ์8กลุ่มว่าข้อตกลงในวันนี้จะเป็นมรดกสำคัญที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังในอนาคตค่ะเบิดว่าสู้อยู่ในข้างด้านนี้อะไรรู้มั้ยดาวเรก็ชื่อเตียนปิ้วลุจิ้วลุได้สึกะนอกจากนี้พลเอกมูตุเซประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นตัวแทนกองกำลังชาติพันธุ์8กลุ่มกล่าวปาฐกถาก่อนลงนามร่วมกันค่ะกองกำลังชาติพันธุ์8กลุ่มที่ร่วมลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกองทัพกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเหรี่ยงสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานกองทัพรัฐฉานใต้แนวร่วมแห่งชาติชินองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปาโอพรรคปลดปล่อยอารากันและแนวร่วมนักศึกษาเมียนมาเพื่อประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมีกองกำลังและกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามและยังคงมีการสู้รบในหลายพื้นที่ค่ะนักข่าวพลเมืองฉานซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ส่งภาพและข้อมูลรายงานว่าองค์กรชุมชนรัฐฉานได้ออกแถลงการถึงความกังวลใจต่อการลงนามข้อตกลงการหยุดยิงครั้งนี้ค่ะโดยระบุว่ายังคงมีปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเมียนมาอยู่ในเขตตอนกลางของรัฐฉานส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่และเห็นว่าการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศครั้งนี้ยังคงไม่ช่วยให้เกิดสันติภาพและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดกู่เต้าจังหวัดเชียงใหม่มีการเชิญชวนชาวไทยพุทธและผู้ที่สนใจร่วมจุดเทียนไว้อาลัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาค่ะหลังจากการลงนามข้อตกลงหยุดยิงแล้วเหตุการณ์สำคัญต่อจากนี้คือการหารือทางการเมืองภายใน90วันและการเลือกตั้งของประเทศเมียนมาที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ